นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะละโลกัสสมิงปฏิฐาโหนติปานินันติติในลำดับแต่นี้ต่อไปขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพร้อมกันที่ในวิหารนี้เนื่องในวันนี้มีการปารภเรื่องการทอดกฐินมีเจ้าภาพร่วมกันเป็นกฐินสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันแม่บุคคลทั้งหลายจะพากันบริจาคทานมากทานน้อยก็ดีพร้อมทั้งมีภิกษุสงฆ์ทั้งหลายท่านมาต่างวัดก็มาร่วมอนุโมทนาทำบุญทำกุศลด้วยการที่บุคคลเราทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผลว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบาปมีความทุกข์ใจทำบุญนั้นมีความสุขใจบุคคลก็ใฝ่ฝันหาว่าการทำบุญทำกุศลนี้เป็นสิ่งที่ดีทำให้ตนเองมีความสุขความสบายเหตุฉะนั้นการทำบุญจึงมีการทำหลายวิธีจะทำบุญธรรมดาหรือทอดผ้าป่าก็ดีหรือจะทำบุญเป็นสังฆทานตามธรรมดาหรือบริจาคทานทั่วไปเรื่อยก็เป็นเรื่องอย่างหนึ่งเหตุฉะนั้นในวันนี้เจ้าภาพมีเจตนาสร้างกองการละกุศลผลบุญเรียกว่าการทำกฐินกฐินนี้มีความหมายอยู่ว่าของสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังทรงพระชนอยู่นั้นอยู่ในประเทศอินเดียการที่ภิกษุจำพรรษาไตรมาส3เดือนครบบริบูรณ์หนึ่งและในอาวาสนั้นย่อมมีภิกษุจำพรรษาครบ5รูปขึ้นไปจึงจองกฐินได้หรือว่าปักกฐินหมายกฐินเอาไว้ศรัทธานั้นมีเจตนาแก่กล้าสามารถเพื่อจะสร้างกฐินเหตุฉะนั้นถ้าหากภิกษุหย่อนลงมาขั้วนั้นถ้ามีเสียรูปนั้นก็ต้องมีสมณเณรพอจะครบบวชเป็นภิกษุได้ก่อนที่จะรับกฐินองค์หนึ่งมารวมกันเป็น5รูปพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตเหมือนกันถ้าหากภิกษุน้อยกว่านั้นจำพรรษาอยู่นั่นก็ย่อมไม่สมบูรณ์เราจะไปทอดกฐินในสถานที่มีภิกษุจำน้อยกว่า5รูปลงมาดังได้กล่าวมานั้นเพราะจะไม่เป็นกฐินภิกษุไม่ครบองค์จึงมาให้จองไม่ให้ทอดกฐินในสถานที่นั้นเหตุฉะนั้นเรื่องกฐินนี้เป็นเรื่องใหญ่และมีอานิสงส์กันมากมายใหญ่โตได้พลาอานิสงส์มากนั้นอย่างไรเพราะเหตุว่าการที่บุคคลจะทอดกฐินได้
ถ้าหากเป็นส่วนบุคคลส่วนตัวครอบครัวหนึ่งอย่างนี้ต้องพร้อมไปด้วยปัจจัยเพราะกฐินนี้มีกำหนดเวลาเอาไว้โดยจำกัดเอาไว้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้เวลาจำกัดตั้งแต่วันออกพรรษาแรมค่ำหนึ่งเดือน11ไปจนถึงเดือน12เพ็ญทางภาคอีสานหรือภาคกลางพูดกันถ้าหากทางเมืองเหนือนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้สมมุติกันตามเรื่องราวตามแต่ละภาคก็ไม่ผิดอะไรแต่ในการกฐินนั้นมีจำกัดเวลาเช่นนี้เมื่อมีการกำจัดเวลาเช่นนี้เองถ้าหากคณะศรัทธาญาติโยมไม่พร้อมไม่มีปัจจัยไม่มีกำลังทรัพย์แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำกองการและกุศลผลบุญทอดกฐินนี้ได้เหตุฉะนั้นการทอดกฐินนี้ต้องพร้อมไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างถ้าหากจะทำจุลและกฐินทำกฐินน้อยๆก็เป็นกฐินได้เพียงผ้าผ่อนพระไตรจีวรครบแค่นั้นก็ทำได้จะทำเป็นกฐินถ้าจะทำกฐินเป็นกฐินกลางๆตามกำลังขวมสามารถมีการเพิ่มเติมวัตถุทายทานทั้งหลายหรือผ้าเป็นบริวารของกฐินเพิ่มเติมขึ้นมานั้นก็เรียกว่าขนาดกลางถ้ามหากฐินนั้นเป็นกฐินที่ต้องทำกินเวลามากมหากฐินนั้นต้องครบถ้าตามจารีตประเพณีนั้นเนี่ยครบอะไรครบเครื่องที่จะเป็นบ้านหลังหนึ่งมีอะไรบ้างที่เครื่องใช้ในบ้านนั้นครบบริบูรณ์จึงจะเป็นมหากฐินเหตุฉะนั้นมหากฐินนั้นจึงมีมากมายหลายอย่างเครื่องใช้ในบ้านต้องครบบริบูรณ์ด้วยและผ้าผ่อนเครื่องที่จะถวายเป็นองค์กฐินนั้นก็ไม่มีมากอะไรเพียงมีผ้าผืนเดียวคือผ้าขาวยังไม่ได้ตัดเย็บย้อมอะไรมีผ้าผืนเดียวเท่านั้นแต่คณะศรัทธาพากันจัดเป็นบริวารหลายผืนมาร่วมทำบุญด้วยกันเหตุฉะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะควรเข้าใจว่าการทำกฐินนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจของตนเพื่อว่าจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เต็มเปี่ยมได้บุญได้อานิสงส์มากเหตุฉะนั้นชื่อของกฐินนั้นคืออะไรเราควรที่จะทำความเข้าใจชื่อของกฐินนั้นแปลว่าไม่สะดึงไม่สะดึงนั้นญาติโยมก็คงจะยังไม่เข้าใจแต่ทางพระภิกษุที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วท่านก็เข้าใจไม่สะดึงนั้นพระพุทธองค์ทรงให้ทำเป็นตาข่ายหรือมัดไม่นั้นเป็นตาข่ายการที่จะตัดเย็บจีวรนั้นสมัยข้างพุทธกาลนั้นก็คือว่าเมื่อมัดไม่เป็นตาข่ายแล้วก็ต้องตัดขันของจีวรนั้นมาตรึงใส่กับไม้นั้นแล้วก็เย็บเพื่อจะให้เป็นจีวรหรือสังฆาติหรือสบงแล้วแต่จะกำหนดเอาผืนใดผืนหนึ่งในการทำกฐินเหตุฉะนั้นกฐินจึงชื่อว่าไม่สะดึงแปลเป็นภาษาที่พูดกันว่าเกิดจากไม่สะดึง
เหมือนกับญาติโยมทั้งหลายพากันปักหมอนปักผ้าเช็ดหน้าก็ต้องมีไม้สะดึงตรึงเป็นวงกลมหรือแล้วตึงให้มันตึงอยู่เสียก่อนจึงปักลวดลายดอกไม้ต่างๆเหตุฉะนั้นการเย็บจีวรก็เหมือนกันก็ต้องมีไม้สะดึงตรึงขันไว้เอาให้ตึงๆแล้วจึงจะเนาจึงจะเย็บได้นี่จึงเป็นตัวของกฐินเหตุฉะนั้นการที่จะทอดกฐินนั้นภิกษุที่จำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นครบบริบูรณ์แล้วก็พรรษาไม่ขาดด้วยต้องไม่ไปนอนลองแรมที่อื่นไม่ใส่สัตหะกรณียะหรือจิตนิมนต์อันควรที่จะไปภิกษุไปเล่ร่อนให้สว่างอยู่ที่อื่นนอกจากรั่วขอบเขตวัดหรือมีบางองค์ท่านอธิษฐานโดยเฉพาะกุฏิของตนเองเข้ามาใกล้นั้นอีกอย่างหนึ่งถ้าหากภิกษุจำพรรษาไตรมาส3เดือนพรรษาขาดแล้วก็รับกฐินไม่ได้อานิสงส์กับคนอื่นถ้าเกิดมี5องค์มีองค์หนึ่งขาดก็ไม่สามารถที่จะสมบูรณ์อีกเหมือนกันเหตุฉะนั้นถ้าภิกษุมีมากตั้งแต่5ขึ้นไปแล้วมีหลายองค์เกิดมีองค์ใดองค์หนึ่งพรรษาขาดก็ไม่เป็นไรเพราะยังมีตั้งแต่5องค์ขึ้นไปมีครบอยู่แล้วแต่องค์ที่พรรษาขาดนั้นย่อมไม่ได้อานิสงส์กับเพื่อนภิกษุที่ได้เข้าไปนั่งหัตถบาทในเวลาที่จะสวดอุปโลกหรือการกฐินนั้นไม่ได้อานิสงส์กฐินกับองค์อื่นอานิสงส์พรรษาก็ไม่ได้อานิสงส์จะต่อไปเป็นอานิสงส์ที่ทอดกฐินก็ไม่ได้พระองค์นั้นเหตุฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญการทอดกฐินบัดนี้การทอดกฐินนั้นมีความหมายคือว่าอยากเปลี่ยนผ้าใหม่เปลี่ยนผ้าใหม่ให้แก่ภิกษุอยู่ในอาวาสนั้นโดยไม่จำกัดภิกษุองค์ใดศรัทธาควรที่จะเข้าใจญาติโยมผู้จะทอดกฐินว่าภิกษุอยู่ในอาวาสนั้นองค์ไหนผ้าท่านเก่าท่านไปบิณฑบาตก็ดีหรือท่านมาอยู่จำพรรษาก็ดีผ้าสบงเก่าหรือจีวรมันเก่าค่ำค่าหรือสังฆาติท่านเก่าควรที่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอยู่ในสถานที่อาวาสนั้นวัดนั้นมองเห็นว่าภิกษุองค์นั้นผ้าท่านเก่าท่านค่ำค่าจะพุทธจะขาดอยู่แล้วจึงจะยกกฐินนั้นให้แก่ภิกษุผู้ที่ผ้าท่านเก่ากว่าเพื่อนนั่นเองจะพรรษาไม่มากก็ตามแต่ก็ต้องจะยกให้องค์นั้นเพราะเห็นว่าผ้าเก่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็คืออยากสงเคราะห์องค์ที่ผ้าท่านไม่ดีเพราะผ้าท่านจะปุจจะขาดไปแล้วภิกษุที่มีผ้าดีอยู่ก็ไม่ควรเป็นองค์ที่จะการกฐินนี่คณะศรัทธาญาติโยมควรที่จะเข้าใจแต่เมื่อเราทอดกฐินนั้นถ้าหากเราหมายเอาไว้ว่าจะเอาให้อาจารย์องค์เดียวเอาให้ผู้ใหญ่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัดนั้นถ้าเราคิดเช่นนั้นก็ไม่ตรงความหมายที่ทางพระพุทธองค์ที่ตัดสอนแก่ภิกษุเอาไว้และญาติโยมเอาไว้ตั้งแต่สมัยครั้งพระพุทธกาลเพราะพระพุทธองค์มีจุดประสงค์ในพระทัยพระพุทธองค์อย่างนั้นเพื่อจะสงเคราะห์ผู้ที่ผ้าที่ไม่ดีถ้าเรามีความเข้าใจเช่นนี้แล้วเราก็ทำกฐินได้อย่างสบายให้ถูกต้องตามหลักทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้เราจึงจะได้อานิสงส์อย่างสมบูรณ์ในการทอดกฐินของพวกเราเหตุฉะนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ของเรื่องกฐินการที่เราทอดกฐินนั้นเรามีจุดมุ่งหมายเราจะมีอะไรเป็นบริวารบ้างก็แล้วแต่เ
หรือจะมีเพียงผ้าผืนเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรผ้านั้นบางทีนั้นพระพุทธองค์ก็ลดหย่อนให้ว่าผ้าเก่าใหม่คำว่าผ้าเก่าใหม่ก็คือเคยใช้มาครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ขาดท่านก็ทรงอนุญาตถ้าหากเราเอาผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรเรื่องกฐินญาติโยมก็ให้เข้าใจเช่นนี้วันนี้จะไล่เรื่องว่าการที่เราทำกฐินนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรที่จะให้สมบูรณ์ในการทอดกฐินนั้นสามีภรรยาก็ดีลูกหลานก็ดีเพื่อนฝูงที่ร่วมสามัคคีกันจะทอดกฐินนั้นต้องพร้อมเพียงกันต้องระมัดระวังการพูดจาปราศัยให้เข้าสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว่าเราจะทำบุญจะถวายผ้ากฐินนั้นห้ามไม่ให้ผิดเถียงกันไม่ให้แก่งแย่งกันไม่มีเครื่องเศร้าหมองใจต่อซึ่งกันและกันทุกคนมีความเต็มใจที่จะทำบุญภูมิใจที่ตนเองจะสร้างความดีต้องทำเช่นนี้เราถวายผ้ากฐินเราจึงจะได้กฐินได้อานิสงส์อย่างสมบูรณ์นั้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั้นของที่เรามาทำบุญทำกฐินนี้ถ้าหากเป็นกฐินใหญ่เรามีผ้าไตรจีวรมีเครื่องบวชนาคหรือว่าเครื่องบวชเป็นภิกษุสงฆ์ได้องค์หนึ่งมีบาตรและก็มีครบเครื่องบวชมีจีวรมีย่ามมีเครื่องใช้ของภิกษุในกองบวชหนึ่งอันนี้เป็นกฐินใหญ่และเป็นของที่มีบริวารจะเป็นเตียงนอนเป็นผ้าปูนอนก็ดีเป็นเครื่องใช้ในบ้านเป็นหม้อหุงข้าวต้มแกงถ้วยชามอะไรเป็นเลื่อยเป็นขวานเป็นมีดเป็นอะไรมันดูเครื่องบ้านก็แล้วกันมีอะไรบ้างเป็นจอบมีเสียมมีพร้อมทุกอย่างมีทั้งข้าวทั้งผ้าผ่อนทันสบายเครื่องใช้ภายในบ้านก็เรามีอะไรบ้างที่จะใช้บริหารในบ้านอันนั้นเรียกว่ามหากฐินเป็นกฐินใหญ่บุคคลทำนั้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจนานมากเรื่องอย่างนั้นแต่อานิสงส์ที่จะได้นั้นก็ต้องพร้อมเพียงกันเหมือนกันแม้จะทำใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่มันแล้วแต่ศรัทธาของญาติโยมเหตุฉะนั้นการทอดกฐินในอาวาสใดพระพุทธองค์ตัดเอาไว้ห้ามไม่ให้ภิกษุในอาวาสนั้นชวนญาติโยมมาทอดกฐินในวัดของตนและเลือกเนื้อผ้าต่างๆทุกอย่างไม่พูดเกี่ยวไม่ทำมายาอย่างใดอย่างหนึ่งอกัปปิยะต่างๆในทางสายตาและร่างกายแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่ออยากให้โยมนั้นมาทอดกฐินในวัดของตนห้ามไม่พูดไม่ชวนญาติโยมแม้ไม่มีกฐินก็ตามที่จะมาทอดในวัดของตนก็ให้อยู่เฉยๆไม่ต้องพูดเรื่องอะไรชักชวนเรื่องกฐินอะไรจึงจะเป็นกฐินได้อย่างสมบูรณ์ถ้าหากภิกษุชวนญาติโยมมาทอดกฐินที่วัดของตนกฐินนั้นจะไม่สมบูรณ์ไม่เป็นกฐินพระพุทธองค์ทรงตรัสห้ามไม่ให้มาทอดต้องไปทอดวัดอื่นได้ถ้าชวนญาติโยมทำกฐินแล้วก็ไปทอดที่วัดอื่นอันนั้นทรงอนุญาตคือให้ไปทำได้ญาติโยมควรเข้าใจในการจะทอดกฐินวัดใดก็ตามเนี่ยเราไปจองไว้เราไม่ต้องไปชวนไม่พูดกับพระอะไรจองนัดหมายแค่นั้นแหละเพื่อให้รู้เรื่องกันเท่านั้นอย่าไปพูดเรื่องเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆหรือว่าอันสิ่งใดเป็นยังไงไงไงนี้เรื่องกฐินเป็นเรื่องพระวัดนั้นท่านพูดไม่ได้สักองค์เดียวต้องไปปรึกษาวัดอื่นจึงจะถูกต้องในการ
ทำกฐินนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเหตุฉะนั้นศรัทธาญาติโยมก็ควรที่จะเข้าใจในเรื่องนี้การทอดกฐินภิกษุสามเณรท่านก็ศึกษามาแล้วท่านก็ต้องเข้าใจว่ามันจะไม่บริสุทธิ์ถ้าไปชักชวนมาถ้ามาด้วยญาติโยมนั้นมีความบริสุทธิ์ใจที่มาขอเสนอจะจองทอดกฐินบางวัดนั้นท่านเอาวันเข้าพรรษาการเข้าพรรษาในวันนั้นหรือสองสามวันมาถ้าหากรู้แล้วว่าวัดนั้นยังไม่มีกฐินถ้าเราอยากไปทอดกฐินนั้นเราก็ทำป้ายหรือพิมพ์ใส่กระดาษพิมพ์กระดาษเป็นแผ่นเหมือนเราพิมพ์ทุกวันนี้แล้วลงชื่อตนเองไว้ด้วยในที่นั่นไปติดไว้ตรงหน้าเสาวิหารหรือหน้าเสาศาลาทางบันไดขึ้นในศาลาหรือวิหารนั้นเพื่อภิกษุท่านมาทำความสะอาดท่านจะได้มาพบวันต่อมาท่านก็ได้อ่านดูว่ามีศรัทธาญาติโยมชื่อนั้นนามสกุลอย่างนั้นอยู่บ้านที่นั้นขอจองกฐินจะทอดในวัดนี้เป็นหลักประเพณีที่ทำกันอย่างนั้นที่ถูกต้องที่สุดไม่ต้องมาพูดกับพระแต่ก็เอาปักไว้ที่นั่นนะแล้วจะมาพูดคุยทีหลังจะคุยเรื่องอะไรให้พระท่านอ่านท่านเข้าใจเสียก่อนอันนี้ตามจารีตประเพณีที่ทำกันกับครูบาอาจารย์มาให้ญาติโยมทำเช่นนั้นถ้าหากญาติโยมจะทำก่อนก็ได้ก่อนเข้าพรรษาแต่ก่อนเข้าพรรษากี่เดือนก็ตามถ้ามั่นใจก็ต้องทำเช่นนั้นเหมือนกันก็หากระดาษพิมพ์ดีๆแล้วก็มาติดเอาไว้โอ้เราจะจองกลัวคนอื่นจองก่อนเราก็ไปจองไว้ก่อนอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะภิกษุท่านจะได้เตรียมหาบางทีในวัดบางวัดท่านพระมีน้อยท่านก็จะหาพระมาไว้ให้พอกับญาติโยมมีความต้องการทอดกฐินนี่แหละเป็นจริงเป็นเรื่องที่สำคัญจึงเป็นเรื่องที่ยืดยาวเพื่อจะทำให้ญาติโยมนี้เข้าใจในการทอดกฐินแบบนี้เมื่อเราเตรียมสิ่งของทุกอย่างนั้นพร้อมก็เอามาไว้มาสลองในวัดที่เราจะทอดนั้นไม่ได้ตัวของกฐินจริงๆคือตัวผ้าผืนหนึ่งนั้นนะท่านจะตัดสบงจีวรหรือผ้าสังฆาติพื้นใดพื้นหนึ่งนั้นผ้าตัวองค์กฐินจริงๆถ้าเอาเข้ามาแล้วเข้ามาสลองอยู่ในวัดก็เรียกว่าเอาเข้ามาแล้วจะไม่เป็นกฐินอีกเหตุฉะนั้นต้องเอามาวันเราจะทอดกฐินจึงจะเป็นองค์กฐินได้ส่วนบริวารนั้นท่านไม่ได้จัดเป็นกฐินเป็นบริวารมาร่วมเฉยๆจึงไม่มีปัญหาอะไรสิ่งของที่เราเอามาก่อนอย่างอื่นญาติโยมก็ให้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งเพราะกฐินนี้ปีหนึ่งในอาวาสนั้นจะมีครูบาอาจารย์ที่น่าเลี่ยมใสมากเพียงใดก็ตามมีภิกษุสามเณรมากองค์เพียงใดก็ตามจำพรรษาอยู่ในสถานที่นั้นกฐินนั้นจะทอดได้ครั้งเดียวเท่านั้นปีหนึ่งครั้งที่สองนั้นไม่ได้ต้องเป็นผ้าป่าเป็นทำสังฆทานไปธรรมดากฐินจึงมีกำหนดไว้ในเดือนเดียวเท่านั้นจำกัดเวลาเท่านั้นถ้าเราจะพากันมาทอดกฐินร่วมกันให้มันเป็นกฐินแล้วเราต้องมาพร้อมๆกันติดตามกันมาเลยจะมารถไม่รู้กี่คันกี่วัดกี่วากี่ศรัทธาญาติโยมก็ตามเป็นกฐินสามัคคีต้องเข้าวัดตามๆพร้อมๆกันกับองค์กฐินมาเลยแล้วเข้ามาร่วมกันแล้วรวมสิ่งของกันไว้ดีแล้วจึงจะมาตั้งใจพากันถวายกฐินอันนี้
จึงจะเป็นกฐินสามัคคีที่สมบูรณ์ถ้าถวายเสร็จแล้วเรามาอีกทีหลังเข้ามาวัดอีกเป็นกฐินไม่ได้จะมีสิ่งของมากมายกายกองเพียงใดก็ตามก็เป็นไม่ได้ญาติโยมก็ให้เข้าใจว่าวัดหนึ่งทอดได้ครั้งเดียวเท่านั้นปีหนึ่งมีจำกัดอันมีความจำกัดเวลานี่เองมันทำให้ได้อันนี้ส่งมากการทำกฐินทางเมืองเหนือก็เรียกว่าอันนี้ส่งมันแรงมากไม่อยากให้คนหนุ่มทำทำไมจึงไปกลัวเรื่องการทำบุญหนุ่มๆ น้อยๆก็ทำได้ไม่เป็นอะไรเพราะเรื่องญาติโยมถือหรือพระบางท่านบางองค์ก็อาจจะถือก็ได้การทอดกฐินคนหนุ่มคนน้อยนี่ทอดบุญมันแรงมากทำให้ล่วงลับดับตายไปกับกองบุญของตนนี่คิดเช่นนี้จะทำโบสถ์ทำวิหารก็เหมือนกันไม่ให้มันเสร็จง่ายๆกลัวเจ้าอาวาสผู้ที่สร้างนั้นจะมรณภาพไปนี่คิดเช่นนี้ญาติโยมทำไมไปถือมงคลตื่นข่าวเป็นนักปฏิบัตินักทำบุญไม่ต้องกลัวเรื่องอย่างนั้นการทำบุญถ้าอย่างนั้นญาติโยมทำบุญมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่นักเรียนอนุบาลผมก็ยังทำนักเรียนประถมมัธยมเขายังทำบุญจะไปกลัวอะไรเรื่องทำความดีแต่เป็นพระนี่บางท่านบางองค์ก็มีสร้างโบสถ์เสร็จก็ต้องหนีไปจำพรรษาที่อื่นกลัวมรณภาพญาติโยมก็ขอให้ไปจำที่อื่นสร้างวิหารก็เหมือนกันเสร็จแล้วก็กลัวมรณภาพอยากให้ไปจำพรรษาที่อื่นจึงกลับขึ้นมาอีกแหมพระก็ยังกลัวอยู่อีกสิด้วยไปเชื่อญาติโยมอีกจะเป็นนักปฏิบัติได้ยังไงไม่มั่นใจในการปฏิบัติของตนก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านและองค์เสียดีกว่าเพราะท่านยังไม่มั่นใจถ้าเป็นอย่างนั้นตามใจของศรัทธาศรัทธาก็กลัวอย่างนั้นเพราะยังไม่เข้าใจในหลักการปฏิบัติเหตุฉะนั้นญาติโยมทำได้ไม่ต้องกลัวมันแหละทอดกฐินนี่ไม่ต้องกลัวเรามีเงินมีทองมีปัจจัยทรัพย์สมบัติสามารถที่จะทำได้เราต้องการอานิสงส์ของผลบุญอันมหาศาลยิ่งใหญ่ได้เป็นของตนเหตุฉะนั้นการทำกฐินนี้เมื่อหากทอดกฐินเราพร้อมเพียงกันทอดกฐินนั้นพร้อมใจกันกล่าวคำถวายกฐินนั้นท่านจึงนิยมบางสถานที่ให้อุ้มผ้าไตรถ้าเป็นผ้าไตรนั้นบางทีพูดกันง่ายๆก็เย็บมาเรียบร้อยแล้วก็อนุญาตกันแต่คิดถึงสมัยข้างพุทธกาลนั้นคือท่านให้ตัดแล้วเย็บวันนั้นแล้วก็ซักวันนั้นยอมวันนั้นให้เสร็จวันนั้นแล้วก็อธิษฐานการกฐินวันนั้นไม่ล่วงเกินคืนนั้นไปเพราะคิดแล้วว่าสมัยนั้นคงไม่มีจักรเย็บผ้าหรือจะมีอยู่ก็เราก็ยังไม่รู้เพราะสมัยครั้งพระพุทธองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่แต่คิดแล้วย้อนหลังคืนไปแต่พระพุทธเจ้าในสมัยกับหรือมหากับที่ผ่านมาแล้วนั้นก็มีมากันอยู่อย่างนั้นเองเรื่องกฐินเหตุฉะนั้นเวลาทำกฐินนี้ตัดเย็บผ้าในภิกษุที่อยู่ด้วยกันมีถึง40 50องค์หรือ100องค์ก็ตามต้องมาชุมนุมกันพร้อมเพียงกันอยู่ในสถานที่นั้นที่กำลังเย็บผ้าอยู่นั้นบางองค์ก็รอจังหวะที่จะเย็บผ้าเสร็จให้ได้ช่วยงานกันจะได้ซักผ้าบางองค์ก็ต้องไปต้มน้ำร้อนอยู่เพื่อจะย้อมผ้าต้องพร้อมใจกันบางองค์ก็พับผ้าบางองค์ก็ตัดผ้าบางองค์ก็เอาได้ร้อยเข็มให้เพื่อนภิกษุที่เย็บบางองค์ก็เนาไปบางองค์ก็เย็บให้เรียบร้อยตามไปภิกษุก็ต้องสามัคคีกันหนีไปไหนไม่ได้นี่ให้ภิกษุอยู่ในวัดนั้นมีความสามัคคีหนักแน่นร่วมใจกันเย็บผ้าผืนเดียวกันช่วยกัน
ตรงนี้สิญาติโยมเป็นหน้าภูมิใจเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงตัดไว้แม้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันต้องไปนั่งดูต้องเอาได้ร้อยเข็มให้แกให้ภิกษุเย็บจีวรด้วยความมีความสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภิกษุก็เหมือนกันญาติโยมกฐินสามัคคีก็ต้องทำเช่นนั้นมีความสามัคคีกันมันจึงจะได้อานิสงส์อย่างเต็มที่เหตุฉะนั้นหากเย็บเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปซักผ้าซักผ้าแล้วก็ต้องมาย้อมย้อมแล้วก็ต้องมาทำให้ตากให้แห้งตากไม่แห้งก็ต้องพัดต้องบีต้องเป่ากันนั้นเรียกว่าสมัยครั้งพระพุทธกาลก็ทำเช่นนั้นเรื่องกฐินจึงจะได้มาการกฐินผ้าแห้งแล้วเหตุฉะนั้นในสมัยปัจจุบันนี้เพราะมีจักรเย็บผ้าจะเย็บได้รวดเร็วและเสร็จง่ายพระพุทธองค์ก็ทรงอนุโลมเรียกว่าอนุดีกาอนุโลมเพื่อให้ตามและสมัยนี่ในอนาคตการพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นแล้วจึงเห็นว่าผ้าเก่าใหม่ที่ใช้แล้วก็ยังทำกฐินได้ก็เรียกว่าเย็บเรียบร้อยแล้วมีสีเรียบร้อยแล้วชนิดนี้ก็ทรงอนุญาตเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์เล็งเห็นในอนาคตในอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจึงอนุโลมไว้ให้ในการทำกฐินญาติโยมควรเข้าใจในการทำกฐินนั้นวันนี้กฐินจะทำกฐินจะเข้าไปวัดใดนั้นถนนหนทางไม่เรียบร้อยเป็นหลุมเป็นบ่อต้องพัฒนาถนนหนทางกันตัดถนนต้องมีจอบมีเสียมมีมีดมีอะไรพัฒนาถนนหนทางที่จะเข้าไปในวัดก็เรียกว่าวัดอยู่ในป่าวัดอาจจะถนนหนทางไม่เรียบร้อยไม่ดีเราจะไปทำบุญที่นั่นเหตุฉะนั้นเขาจึงมีทำรูปจระเข้บ้างทำรูปอะไรต่างๆตามถนนหนทางมาเรื่อยๆในสมัยนั้นต้องปักต้นกล้วยต้นอ้อยอะไรหลายอย่างปลูกมาตามถนนหนทางปลูกดอกไม้อะไรเป็นเครื่องประดับประดาสมัยข้างก่อนเป็นอย่างนั้นวันนี้สมัยนี้ถนนหนทางเข้าวัดมาอาวาสก็สะดวกสบายเกิดขึ้นญาติโยมก็ไม่วายที่จะต้องทำอะไรต้องทำธงมาปักมีตะขาบมีจระเข้มาปักไปตามถนนหนทางทอดกฐินก็เอาเครื่องหมายนั่นเองมาใช้เครื่องหมายที่ท่านทำถนนนั่นเองเพื่อให้คนเดินไปมาให้รู้ว่าการทอดกฐินต้องมีในสำนักนั้นอาวาสนั้นมีเครื่องหมายประกาศให้เห็นเหตุฉะนั้นญาติโยมจึงทำเป็นจารีตประเพณีจึงได้ธงมาปักหน้าประตูวัดหรือประตูทางเข้าหรือก็แล้วแต่มีรูปจระเข้รูปตะขาบตามจารีตประเพณีถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ก็อยากทำก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นเครื่องหมายที่ทำมาแต่โบราณเท่านั้นเหตุฉะนั้นญาติโยมก็ควรที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ในเรื่องทำกฐินวันนี้กฐินนั่นเวลาพระภิกษุอยู่พร้อมเพียงกันนั้นว่าท่านจะสมมุติให้องค์ไหนเวลาเราทอดกฐินนั้นเป็นเรื่องของภิกษุไม่ใช่เรื่องของญาติโยมที่มาจะกำหนดให้องค์นั้นองค์นี้เป็นหน้าที่ของภิกษุท่านประชุมกันโยมก็ควรทำใจของตนให้สบายดีกว่าทำกฐินจึงจะได้บุญเป็นหน้าที่ของท่านวันนี้เราจะถวายกฐินก็ตามจารีตประเพณีไหว้พระรับศีลให้ตนเองเป็นผู้มีศีลเสียก่อนก็เรียกว่าทายกเป็นผู้มีศีลวันนี้วัตถุทยทานที่เรานำมาทำกฐินทำบุญทั้งหลายเราต้องได้วัตถุทยทานมาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปแย่งชิงไม่ชอบไม่โกงเอาของใครได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงแสวงหาทรัพย์สมบัติทั้งหลายคือเงินทองปัจจัยนั้นไปซื้อจับจ่าย
มาด้วยความบริสุทธิ์เรียกว่าวัตถุทายทานที่จะทำกฐินนั้นบริสุทธิ์เมื่อเรามารับศีลเราก็เพื่อจะให้เรามีศีลในปัจจุบันเพราะกลัวว่าศีลมันขาดมันจะไม่มีศีล5สมบูรณ์ญาติโยมถ้ายกผู้บริจาคจะถวายผ้ากฐินนั้นส่วนพระภิกษุท่านก็เป็นผู้มีศีลต้องครบกันปฏิฆา6ผู้รับทานก็มีศีลเหมือนกันมีกัลยาณธรรมบางท่านบางองค์ก็เลยศีลก็มีสมาธิบางท่านบางองค์ก็มีปัญญามีศีลสมาธิปัญญาพร้อมอยู่ในตัวของท่านมีคุณธรรมประจำใจของท่านอยู่เหตุฉะนั้นเมื่อมันครบบริบูรณ์อย่างนี้เราจึงจะได้ลงมือกล่าวคำถวายทานกฐินของตนที่วัตถุทายทานทั้งหลายเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องที่เราจะทำให้มันบริสุทธิ์จริงๆเรื่องทำกฐินในงานกฐินย้อนอีกว่าเราจะฉลองกฐินในวันเราดากฐินหรือเราเตรียมเครื่องกฐินนั้นเราต้องงดเว้นงดเว้นอะไรในการทำบาปถ้าต้องงดเว้นด้วยงดเว้นเอาไว้จะซื้อสุราเมลัยของมึนเมามาเลี่ยงกันในงานของตนอย่าให้มันมีตลกเฮฮาดนตรีบรรเลงอะไรประคับประโคมอะไรต่างๆทำให้จิตใจของคนนั้นรั่วไหลไปไม่สงบจะเกิดไม่มีความสงบเกิดขึ้นจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในงานของตนถึงทุบถึงตีกันเมื่อเมาเหล้าเมายาเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีการทำความดีเหตุฉะนั้นควรที่ทำให้มีความสงบแต่ญาติโยมไม่มีเป็นอย่างนั้นถ้าใครทำอย่างความสงบก็เรียกว่าคนนั้นฉลาดในการทำบุญคนที่เป็นฝ่ายโลกก็เป็นธรรมดาอยากมีหมอลำอยากมีซออยากมีหนังมีลิเกมีลำวงมีดนตรีแข่งดนตรีกันอะไรต่างๆสิ่งนั้นไม่เป็นวิสัยของนักทำบุญที่อย่างสมบูรณ์เป็นนิสัยของการเพลิดเพลินและมีจับจ่ายทรัพย์สมบัติสลุ่ยสล่ายก็เปล่าประโยชน์แต่โลกก็ถือว่ามันสนุกสนานทำครั้งหนึ่งก็ต้องให้มันสนุกสนานอันนั้นอาตมาก็ไม่ขัดข้องจะไปทำวัดไหนก็ตามญาติโยมคนไหนอยากทำก็ตามอยากสนุกสนานอย่างนั้นแต่มันจะไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองไม่สมบูรณ์ในการทำกฐินในการทำบุญเพราะกฐินนั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าทุกอย่างเขามีจำกัดเหตุฉะนั้นเราควรฝึกหัดตนที่จะทอดกฐินด้วยความสงบด้วยความเต็มใจเพราะเราทำบุญแล้วต้องเต็มใจในการเสียสละการทำบุญของตนเพราะบุญคืออะไรบุญคือความสุขใจทำเพื่อเอาความสุขใจเพื่อผลของบุญนั้นเนี่ยเราควรที่จะทำอย่างนั้นมันจึงจะได้เต็มที่เราจะเอาของอะไรมาเป็นบริวารก็ตามเหตุฉะนั้นสิ่งของทั้งหลายก็มีมากมายหลายอย่างเหมือนปรากฏที่เห็นอยู่นี้เองเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาร่วมในงานทอดกฐินนั้นตามเจตนาของใครมีจุดประสงค์อะไรบ้างก็ได้สิ่งนั้นมารวบรวมกันจะทำบุญถวายกฐินนี่ญาติโยมก็รู้เลยว่าเราได้อะไรบางคนก็ปัจจัยบางคนก็สิ่งของวัตถุต่างๆสิ่งที่ควรที่จะทำจะถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ได้อันนั้นก็เข้าใจเหตุฉะนั้นถ้าหากเราได้พร้อมเพียงแล้วเรากล่าวคำถวายผ้ากฐินด้วยความพร้อมเพียงกันและจะยกไปให้แก่ภิกษุองค์ที่ท่านสวดองค์ท่านสวดท่านก็รับผ้าที่จะเป็นองค์กฐินนั้นเหตุฉะนั้นรับไปแล้วท่านก็
ให้อุปโลกซะก่อนคำว่าอุปโลกนั้นมีภิกษุ4รูปองค์ที่1ที่2ที่3ที่4ญาติโยมไม่เข้าใจอุปโลกคืออะไรคือท่านจับองค์ที่1ท่านจะประกาศว่าผ้ากฐินนี้จะให้องค์ไหนเป็นผู้การผ้ากฐินที่รับมานี้ภิกษุทั้งหลายบอกว่ายังไม่แน่ใจตอบท่านว่ากังขาลังเลสงสัยอยู่ยังไม่แน่ใจนี่องค์แรกที่ท่านอุปโลกจบลงไปพอองค์ที่สองนี้ท่านจะออกชื่อนามสยาก็ออกชื่อพระองค์ที่จะให้นั้นออกชื่อออกมาว่าจะให้องค์นี้องค์ที่สามท่านก็ตามกันไปองค์ที่สี่ท่านก็บอกตามกันไปว่าให้องค์นั้นแน่นอนผ้ากฐินนั้นเรียกว่าอุปโลกเมื่ออุปโลกเสร็จแล้วท่านก็สวดผ้ากฐินเป็นจิตของสงฆ์เป็นหน้าที่ของสงฆ์ที่จะทำกันสามเณรเข้ามานั่งไม่ได้โยมก็เข้ามาอยู่ใกล้ๆติดไม่ได้พระท่านจะจัดการกันเองบัดนี้เมื่อท่านสวดเรียบร้อยแล้วการที่ท่านจัดการกฐินนั้นเป็นหน้าที่ของสงฆ์หมดท่านต้องตัดต้องเย็บต้องย้อมกันโน้นตอนเย็นๆค่ำๆญาติโยมหมดสิทธิ์แล้วไม่ต้องคอยดูอะไรเป็นหน้าที่จิตของสงฆ์ท่านจะทำกันเองฮะโยมก็ได้บุญแล้วโยมถวายได้บุญได้กุศลแล้วได้มีความสุขใจว่าได้ถวายผ้ากฐินทานเต็มใจของตนก็เรียกว่าได้บุญอย่างเต็มที่เรายกถวายท่านน่ะของบริวารทั้งหลายแล้วก็ถวายช่วยกันมันให้แก่ภิกษุถวายช่วยกันหมดแล้วก็คอยรับพรจากภิกษุท่านนั่นเองรับพรก่อนยังไม่ได้การกฐินหรอกภิกษุท่านยังไม่ได้เย็บญาติโยมก็รับพรเอาบุญเอากุศลเป็นที่พึ่งของตนได้แล้วบัดนี้เรื่องจะอธิบายเรื่องการอานิสงส์ของการทอดกฐินทำไมจึงได้อานิสงส์มากได้บุญมากเสียเหลือเกินคนที่ทำบุญทอดกฐินนี้การทานผ้าผ่อนทอนสบายเครื่องนุ่งห่มเปลี่ยนผ้าให้แก่ภิกษุนั้นอานิสงส์ที่จะได้นั้นเกิดชาติใดพบใดย่อมได้มีร่างกายสวยงามหนึ่งและได้ผ้าผ่อนทนสบายเครื่องนุ่งห่มไม่อดไม่อยากเกิดขึ้นมาชาติใดพบใดมื้อนี้เราทานบาตรถ้าหากเราทำใหญ่เกิดชาติใดพบใดจะเหมือนได้หม้อข้าวทิพย์มีอาหารการกินบริบูรณ์ไม่อดไม่อยากเหมือนกันนี่พูดถึงเป็นองค์ของการที่เราทำเหมือนกับบวชพระภิกษุองค์หนึ่งบุคคลใดพากันบริจาคทานมีดโกนและหินรับมีดโกนบุคคลนั้นจะได้สติปัญญาแก่กล้าเฉลียวฉลาดแหลมคมและมีดโกนนั้นปองผมให้หมดจดสะอาดสติปัญญานั่นเองจะกำจัดกิเลสให้หมดให้สิ้นจากดวงใจของบุคคลนั้นในทางที่สุดได้รับอานิสงส์บุคคลทานได้ทานเข็มก็เช่นกันจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมแทงทะลุปุโป่งเข้าไปในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอานิสงส์บางนี้บุคคลจะทานเตียงนอนหรือหมอนมุ้งก็ดีเป็นที่อยู่ที่นอนก็เรียกว่าให้ได้ที่พักพาอาศัยที่อยู่ที่นอนเสื่อสาดอาสนะทั้งหลายนั้นสะดวกสบายไปอยู่ที่ไหนเกิดชาติใดพบใดก็ดีก็ย่อมได้อานิสงส์สิ่งนั้นบุคคลพากันทานเรื่องอาหารการกินเกิดชาติใดพบใดก็จะได้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีอาหารการกินสมบูรณ์ไปเกิดอยู่ประเทศไหนแห่งหนตำบลใดไม่อดไม่อยากไม่เขียมอาหารการกินสมบูรณ์
ไม่ทุกข์ยากเหมือนอย่างบางประเทศที่เขาไม่ได้ทำบุญเขาอดเขาอยากมากแค้นที่พวกเราพูดกันอยู่นั้นไม่ไปเกิดในสถานที่อย่างนั้นคนทำบุญเลี้ยงบริจาคทานอาหารการกินเอาไว้บุคคลทานยารักษาโรคภัยไข้เจ็บมาร่วมกฐินเกิดชาติใดพบใดจะเป็นคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายตั้งแต่เล็กจนถึงหนุ่มสาวจนถึงเฒ่าถึงแก่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลสักทีร่างกายนั้นจะมีพลานามัยสมบูรณ์อยู่ตลอดเป็นอานิสงส์ของผลบุญบุคคลทานธูปทานเทียนดอกไม้ก็ดีมาร่วมในงานกฐินเกิดชาติใดพบใดจะได้ดวงตาแจ่มใสหรือไฟฟ้าไฟฉายก็แล้วแต่มาร่วมในงานนั้นก็เหมือนอย่างเดียวกันจะทำให้ดวงตาสว่างสวยแจ่มใสตาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นอานิสงส์ของผลบุญบุคคลที่ทานเอาไว้บุคคลจะทานจอบทานเสียมก็ดีเป็นเครื่องพัฒนาเป็นเครื่องทำปลูกสิ่งของต่างๆก็ทำให้เรามีพื้นที่และเราให้มีสวนลำไยเหมือนพวกเราสวนลิ้นจี่สวนอะไรเราทำพื้นที่หรือทำถนนหนทางด้วยจอบด้วยเสียมให้คนเดินไปมาสะดวกสบายบุคคลนั้นก็จะได้อานิสงส์ไปที่ไหนก็เดินไปไหนก็มีทางเดินสะดวกสบายสะอาดสะอ้านเป็นอานิสงส์ของผลบุญเอาบัดนี้บุคคลทานพระพุทธรูปจะมาร่วมในงานกฐินบริจาคพระพุทธรูปเป็นสารูปแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไปตั้งไว้ที่ไหนให้คนสักการะกราบไหว้บูชาอันจะนำมาเป็นพลานิสงส์แก่บุคคลผู้บริจาคทานนั้นเกิดชาติใดพบใดจะได้เป็นคนมีรูปสวยสดงดงามเป็นอานิสงส์ของผลบุญอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั้นจะเป็นคนที่ชักชวนบุคคลอื่นให้เข้าใกล้ในพระพุทธศาสนาเพราะเราเอาพระพุทธรูปไปตั้งไว้บนศาลาหรือวิหารโบสถ์ก็ดีบุคคลทั้งหลายมาจากตัวระทิศทั้งสี่เมื่อมามองเห็นแล้วว่าพุทธรูปสวยสดงดงามน่ากราบไหว้น่าบูชาเขาก็พากันหักดอกไม้มาบูชาพากันมากราบมาไหว้เขาก็ย่อมได้บุญได้กุศลเพราะตนเองนั่นซื่อพระพุทธรูปนำบริจาคทานเอาไว้นี่ก็ชักจูงคนอื่นให้เข้าทำคุณงามความดีเข้าใกล้พระพุทธศาสนาอานิสงส์อีกข้อหนึ่งเกิดชาติใดพบใดก็ดีจะได้พบพระพุทธศาสนาได้พากันทำคุณงามความดีสืบต่อไปเป็นอานิสงส์ของผลบุญผู้บริจาคทานพระพุทธรูปหากบุคคลทานพัดลมหรือทานพัดวีก็ดีเกิดชาติใดพบใดไปอยู่ที่ไหนก็ย่อมได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมีพัดมีวีหรืออยู่ที่สถานที่สะดวกสบายไม่ร้อนเพราะเป็นสิ่งที่คลายร้อนบุคคลทานน้ำบริจาคน้ำเอาไว้น้ำดื่มก็ดีน้ำอาบน้ำใช้ก็ดีเกิดชาติใดพบใดก็จะมีน้ำใช้น้ำอาบสะดวกสบายไปเกิดในสถานที่มีน้ำอย่างสมบูรณ์จะไปบ้านใดเมืองใดเราหิวน้ำย่อมมีคนเอาน้ำมาต้อนรับเวลาเราไปเราไม่ต้องเรียกดื่มเขาจะเอามาต้อนรับเพราะด้วยอานิสงส์ผู้บริจาคทานเอาไว้บุคคลใดให้นั่งรอนั่งเกวียนก็ดีนั่งรถนั่งเรือก็ดีเกิดชาติใดพบใดจะมีรถมีเรือนั่งไปสะดวกสบายเป็นอานิสงส์ของผลบุญถ้าหากไปเกิดอยู่บนสวรรค์อยู่ในหอประสาทราชมณฑลก็ดีบุคคลนั้นจะมียานทิพย์ลอยไปที่นู่นที่นี่ต้อนรับตั้งแต่เริ่มต้นบุคคลนั้นจะล่วงลับดับตายไปย่อมมียานทิพย์ลอยลงมารับจิตวิญญาณของบุคคลนั้นขึ้นไปอยู่ในสุคติอันนี้เรียกว่าทานยานพาหนะอันนี้บุคคลใดจะทานอะไรไว้บ้างมีหลายสิ่งหลายอย่าง
คันว่าอาหารการกินก็รวมหมดแล้วพริกเขือเกลือปลาร่าอะไรกระเทียมอะไรฟักหม่นฟักแก้วฟักอะไรก็แล้วแต่ผักกาดอะไรเครื่องเป็นอาหารทั้งหลายเรารวมหมดก็ยอมได้อานิสงส์ดังได้กล่าวมานั้นคือให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีอาหารการกินสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากอันนี้เราไม่กล่าวถึงเราไปสร้างกุฏิวิหารเป็นเรื่องอื่นจากนอกจากกฐินองค์กฐินนี่มีบริวารหลายสิ่งหลายอย่างใครจะทานผ้าผืนเล็กๆน้อยๆผ้าเซ็ตหน้าก็แล้วแต่เอาหมอนมาร่วมก็แล้วแต่ใครจะเอาอะไรเอาสมุดดินสออะไรหนังสือธรรมะธรรมโมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เช่นสมุดดินสอหนังสือธรรมะก็ให้อานิสงส์เกิดชาติใดพบใดเราบริจาคเอาไว้จะเป็นคนรู้จักเรียนรู้หนังสือและเขียนหนังสือได้คนทานหนังสือธรรมะบริจาคทานเกิดชาติใดพบใดเป็นคนมีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดเพราะคนอื่นเขาอ่านแล้วเขาก็ต้องมีปัญญาเกิดขึ้นก็สามารถที่จะทำตนเองให้พ้นจากกองทุกข์ได้ด้วยสติปัญญาของตนเหมือนกับพระสารีบุตรท่านได้ทานพระไตรปิฎกเอาไว้ตั้งแต่ชาติอดีตที่ผ่านมาเมื่อสมัยครั้งพุทธกาลนั้นจึงเป็นผู้มีปัญญารององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อานิสงส์เหตุฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมานี่บางคนก็ทานปัจจัยเงินทองเรียกว่าเงินญาติโยมก็เรียกว่าเงินบริจาคร่วมกันในการทำกฐินเราทำมากทำน้อยก็แล้วแต่เราจะทำได้เราจะไปคิดว่ามันน้อยเราไม่ทำเราจะทำ25สตางค์50สตางค์บาท1 2บาทตามกำลังของตนถ้าเราไม่มีอะไรเราก็มีสิ่งอื่นเราก็ทำสิ่งอื่นเราทำบุญนั้นอย่าไปรังเกียจกองบุญของตนเองเราต้องทำไม่ต้องละอายคนอื่นเรามีน้อยเราก็ทำไปตามน้อยแล้วก็ย่อมได้อานิสงส์ไปตามกำลังของตนที่ทำเรียกว่ามีความพอใจที่จะทำนี่เรียกว่าเราสร้างความดีมานี่อานิสงส์ทำไมได้มากมายเหลือเกินญาติโยมทั้งหลายผู้เป็นเจ้าภาพกฐินและร่วมกันสามัคคีก็ดีเมื่อหากภิกษุได้การกฐินแล้วนั้นตั้งแต่เริ่มต้นท่านจำพรรษาครบบริบูรณ์ไตรมาส3เดือนพระพุทธองค์ให้อานิสงส์ของการจำพรรษานั้นได้เดือนหนึ่งในเดือนหนึ่งถ้าภิกษุได้การกฐินได้รับกฐินแล้วก็เลื่อนอานิสงส์ให้แก่ภิกษุนั้นอีกไปถึง4เดือนรวมกันก็เป็น5เดือนพอดีคิดดูสิญาติโยมให้อานิสงส์อะไรแก่ภิกษุอานิสงส์ของการจำพรรษาและอานิสงส์กฐินอันเดียวกัน1พระพุทธองค์ทรงอนุโลมอนุญาตให้ว่าภิกษุนั้นอดทนจำพรรษาอยู่ถึง3เดือนไม่ไปไหนไม่ให้พรรษาตนเองขาดอยู่จำพรรษาตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลเจริญภาวนาทำคุณงามความดีฝึกฝนอบรมจิตใจของตนพระพุทธองค์จึงให้อานิสงส์บัดนี้เมื่อออกพรรษาแล้วควรที่จะไปเมืองนั้นเมืองนี้จรจัดไปหาบำเพ็ญต่างๆแต่ก็ทนรอคอยรับกฐินของญาติโยมอีกไปได้เดือนหนึ่งพระพุทธองค์ก็เพิ่มอานิสงส์ให้เพราะภิกษุเหล่านั้นมีขันติความอดทนตั้งใจอยู่ต่อไปอีกเพื่อรับกฐินของญาติโยมพระพุทธองค์จึงให้อานิสงส์เพิ่มเติมไปอีกถึง4เดือนจึงเป็น5เดือนครบกันตั้งแต่อานิสงส์พรรษาอานิสงส์ทั้ง5อย่างนั้นคืออะไรให้แก่ภิกษุ1หากภิกษุจะเดินทาง
ไปในสถานที่อื่นนั้นเพราะภิกษุนั้นท่านมีผ้าไตรจีวร3ผืนท่านจงรักษาอย่างดีเลยไม่ให้ล่วงราตรีเข้ามาล่วงราตรีขึ้นมาให้มันสว่างอุ้มอยู่เหมือนอย่างลูกก็แล้วกันมันจะก่อนถึงตีสี่ต้องอุ้มผ้าอยู่เห็นไหมภิกษุท่านพาดบ่าอยู่นั่นผืนหนึ่งต้องนุ่งห่มอยู่ผืนหนึ่งนุ่งอยู่ผืนหนึ่งผ้าสามผืนนั้นท่านต้องรักษาแล้วบางองค์จะรักษาแต่ตีสามก็แล้วแต่หรือตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ก่อนจะไปห้องน้ำนอกจากกุฏิหรือจะไปไหว้พระสวดมนต์ต้องถือติดตัวไปเดี๋ยวมันจะไปสว่างอยู่ที่อื่นแล้วผ้านั้นจะร่วงราตรีถ้ามาร่วงราตรีก็ถ้าไม่เอาผ้าไปด้วยก็คือมันขาดจากอธิษฐานขาดจากชื่อของผ้าภิกษุนั้นก็ต้องอาบัติผิดศีลอีกด้วยเอามาห่มก็ผิดศีลเข้าไปอีกด้วยนี่มีกฎข้อบังคับไว้อย่างนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างนั้นถ้าร่วงราตรีแล้วต้องมาสำระผ้าคำว่าชำระก็ต้องปฏิญาณตนแก่คนอื่นว่าตนเองนี่รักษาผ้าไม่ได้ทำให้ผ้าร่วงราตรีผ้านี้ย่อมเป็นนิสสคีเป็นเรื่องของภิกษุที่ท่านจะพูดกันเป็นภาษาบาลีเหตุฉะนั้นผ้าสามผืนนั้นที่ท่านให้รักษาอย่างเข้มงวดที่สุดอย่างนี้เมื่อท่านได้การกฐินแล้วท่านจะไปทางไหนท่านจะถือไปได้เพียงสองผืนผืนหนึ่งฝากไว้ไม่เอาไปภายใน5เดือนนั้นท่านจะไปเที่ยวประเทศนอกหรือไปที่อื่นท่านไม่ถือไปด้วยท่านก็ไปแค่2ผืนเบาสบายไม่ได้ต้องอาบัติอะไรผ้าก็ไม่เสียอะไรไม่ผิดศีลเพราะได้รับอนิสงส์กฐินเวลาเข้าปฏิโมกข์สังฆกรรมนั้นท่านไม่พลาดสังฆาติท่านเข้าไปนั่งอยู่กับหมู่ได้อย่างสบายอย่างสง่าผ่าเผยเพราะท่านได้รับกฐินองค์ไหนประท้วงไม่ได้ให้ยศให้เกียรติถึงขนาดนั้นให้ในสงฆ์นี่ข้อหนึ่งข้อสองนั้นเวลาจะไปที่ไหนปกติภิกษุสามเณรต้องบอกลากันไปต้องลามาต้องครอบถือกระบอกไปก่อนจะไปโน้นไปนี้ก็บอกสั่งไว้ก่อนถ้าชมจะไปที่โน้นที่นี้หามาก็มาถึงแล้วก็ต้องบอกตามจารีตประเพณีอันดีงามของผู้จะไปจะมาแต่เวลาได้รับกฐินแล้วท่านไม่ต้องบอกลาใครท่านไปได้ท่านจะไปที่ไหนให้อานิสงส์อีกเป็นข้อที่สองเพราะท่านมั่นใจอยู่แล้วว่าภิกษุจำพรรษาอย่างเหนียวแน่นเลยไม่ขาดพรรษาอยู่รอรับกฐินอีกด้วยภิกษุนี้มั่นคงไปท่านไม่ต้องไปทำชั่วท่านไปต้องไปทำดีต้องมีเหตุมีกิจจำเป็นของท่านท่านกลับไปไม่ต้องบอกลาใครนี่ข้อที่สองข้อที่สามนั้นเมื่อวิกิวรเกิดขึ้นคือผ้าต่างๆที่จะเกิดขึ้นมานั้นก็เป็นของส่วนตัวเหมือนกับยกผ้ากฐินให้นี้เมื่อยกผ้ากฐินให้แล้วนะเป็นของสงฆ์เป็นขององค์นั้นเป็นของส่วนตัวท่านเก็บไปได้สบายไม่ต้องไปวิกลับกับใครมณีผ้านั้นอีกข้อหนึ่งผ้านั้นเกิน10วันก็ไม่ต้องวิกลับคำว่าวิกลับก็คือไปฝากกับคนอื่นให้เป็นของสองเจ้าของญาติโยมคงจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรจะพูดให้ฟังพออย่างนี้นี่เป็นข้อที่4ข้อที่5นั่นสันอาหารปรัมปรโภชนะคำว่าปรัมปรโภชนะญาติโยมก็คงจะยังไม่เข้าใจญาติโยมไม่เข้าใจในปัจจุบันนี้เวลาไปอาราธนานิมนต์ภิกษุสงฆ์ในวัดจะไปฉันอาหารบิณฑบาตในบ้านของตนญาติโยมต้องจำให้ดีต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนจะไปนิมนต์ภิกษุสงฆ์เมื่อไปนิมนต์แล้วตกลงนิมนต์ท่านยะก็ไปออกชื่อโภชนะทั้ง5คำว่าชื่อโภชนะทั้ง5ก็คือข้าวสุกข้าวต้มขนมสดปลาเนื้อชนิดใดชนิดหนึ่งโภ
ูดชื่อมันขึ้นมา